สวัสดีนะคะทุกท่านก็เรามาดูพี่หินกองที่หนึ่งดีกว่านะคะว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะก็อันนี้เพิ่งมาใหม่สวยมากนะคะชื่อว่าซันสโตนนะคะมันก็จะเป็นเกรดที่ดีขึ้นมาหน่อยนะคะคือซันสโตนเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีหลากหลายสีนะคะสีดำบ้างสีน้ำตาลบ้างแต่สีที่แบบคนจะรู้จักมากที่สุดคือสีเหมือนพระอาทิตย์ก็คือจะเป็นสีส้มๆแดงๆอย่างนี้นะคะแต่อันนี้มันจะเหมือนประหนึ่งคล้ายๆ Peach Moonstone เหมือนกันนะคล้ายๆแต่ถ้าคนที่ดูหินออกจะทราบว่าอันไหน Moon อันไหน Sunstone คือมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะคะเฉพาะคนที่ศึกษาเรื่องหินจริงๆถึงจะทราบนะคะอันนี้ก็เป็น Sunstone นะคะเป็น Original Sunstone แต่เป็นเกรดที่แพงขึ้นมาหน่อยนะคะก็ราคาค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลละกันนะคะสามารถไปติดตามดูได้ใน Instagram กิ่งฟ้าสโตน245หากท่านใดอาจารย์ไม่ได้กดรับคุณสามารถเข้าไปดูในไทม์ไลน์ของ LINE @อาจารย์จะโพสต์เหมือนกัน2ที่นะคะฉะนั้นอย่าน้อยใจกันไปนะคะก็ซันสโตนเนี่ยก็คือเป็นหินที่อาจารย์มองเป็นหินสำหรับความผู้นำมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะมันสามารถแพนไพ่เดอะซันได้ไหมจริงๆได้ค่ะก็คือความสุขความสดใสนะคะหรือว่าความสว่างสวยหรือว่าใครที่ต้องการแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะหินซันสโตนเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เป็นการเสริมนะคะที่สามารถทำให้คุณเหมือนอาจจะคิดแนวทางในการทำมาหากินออกแนวทางในการหาเงินออกหรือว่ามีไอเดียในการคิดค้นความคิดสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจของคุณหรือว่าพัฒนาสายงานของคุณหรือว่ามีการก้าวกระโดดไกลขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะมีการอัพเลเวลก็อาจจะเป็นเรื่องค่าเรื่องตำแหน่งต่างๆหรือว่ามีมาร์เก็ตติ้งที่ดีขึ้นมันสามารถเป็นได้หลากหลายอย่างนะคะมันก็หินเป็นแค่การเสริมค่ะทุกท่านไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเรานะมันก็อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะคะก็อย่างมงายจนเกินเหตุนะคะการใส่หินอย่างอาจารย์ใส่อาจารย์ก็หมั่นสวดมนต์หลายๆอย่างด้วยนะคะก็อยู่ที่ตัวเราด้วยหนึ่งส่วนนะก็ไปติดตามกันได้นะคะหากท่านใดสามารถทักหาอาจารย์ในไลน์แอดได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากทักไม่ได้ก็ต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะบางทีไลน์แอดมีปัญหาบ่อยมากนะคะก็อาจารย์มีช่องทางติดต่อที่ชัดเจนคือช่องทางเดียวเพราะว่าไม่ได้มีแอดมินเยอะนะคะแล้วก็มันเหมือนป้องกันความสับสนหลายๆอย่างด้วยต้องขอโทษมาณตรงนี้ด้วยนะคะเรามาเริ่มดูกันดีกว่าเพิ่มไม่การเสียเวลานะคะตามท็อปิกวันนี้เลยนะคะอาจารย์เคยทำท็อปิกลักษณะแนวนี้ค่อนข้างหลายเอพิโซดเหมือนกันตั้งแต่จริงเอพิโซดแรกก็จะเป็นเขารู้สึกยังไงกับเราแต่อันนี้ก็จะเป็นเขาว่ารู้เขารู้สึกยังไงลึกๆกับเรานะคะก็คุณนึกถึงบุคคลนึงก็พอนะคะไม่ต้องนึกถึงหลายคนนะจ๊ะนึกถึง1คนก็พอแล้วก็อธิษฐานว่าคนคนนี้จะรู้สึกยังไงกับเราเพราะว่าคุณเลือกพี่หินกองที่1นะคะก็อันนี้ทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นมีโอกาสตรงหรือไม่ตรงนะคะคุณก็อย่าไปซีเรียสเพราะว่าอยากให้คุณดูอย่างสนุกสนานแล้วก็นำข้อคิดเล็กน้อยที่อาจารย์จะสอดแทรกให้กับทุกท่านได้ดูนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้าง achievement healing beginning promise of the future three of wands อันนี้เป็น knights of wandsTwo of cups and nine of cups. Okay, เดี๋ยวเรามาดู lucky charm stones กันดีกว่านะคะ แล้วก็ขอดูตัวเลขหน่อยตัวเลขสองโอเคเรามาดูกันโดยทำนายโดยกว้างนะคะแล้วก็จริงๆควรจะเป็นคนที่คุณเคยคุยด้วยนะไม่ใช่ว่าเรามโนเพ้อฝันว่าเป็นใครก็ตามแบบไม่มีเหตุผลอะอยู่ดีก็เอาคนนี้แหละนะคะไม่ใช่นะเอาคนที่คุณแบบเคยคุยกันเขารู้จักคุณคุณรู้จักเขาด้วยในระดับหนึ่งด้วยนะคะก็เอาหลักความเป็นจริงด้วยนะจ๊ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะachievement ขึ้น healing ขึ้น beginning ขึ้น promise of the future ขึ้นอาจารย์ก็มองว่าเอาจริงเขาก็รู้สึกโอเคกับคุณมากนะคะรู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วก็รู้สึกมีความปลื้มปิติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณด้วยนะคะคือ achievement ขึ้นเนี่ยภาพที่ขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าอาจารย์มองว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่คุยหลากหลายคนหรือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้นะคะคือถ้าเห็นเป็นพุทธิสิทธินะคะก็จะแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียว
นะคะเขาอาจจะมีคุยหลากหลายคนนะคะแต่เขาก็ถามว่าเขาสนใจในตัวคุณไหมถ้าพูดตรงๆสนใจมากนะคะแล้วก็มีความเหมือนอยากจะเทคแคร์เราด้วยซ้ำไปนะคะhealing นะคะแต่คนนี้มันอาจจะแปลได้อีกหนึ่งส่วนว่าคุณเองหรือเปล่าหรือว่าเขาเองต้องรักษาแผลใจซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะก่อนที่จะเริ่มมาคุยกันอย่างจริงจังนะคะหรือว่าเริ่มคบกันนะคะในกรณีอาจารย์มองว่าเขารู้สึกไงเนี่ยมีโอกาสเป็นคนที่คุณกำลังคบอยู่ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่กำลังแบบงงกันอยู่ไม่ค่อยชัดเจนกันอยู่นะคะแต่อาจารย์ก็มองว่าสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยชัดเจนกันนะก็มีโอกาสที่จะชัดเจนมากขึ้นมีโอกาสศึกษาดูใจกันมากขึ้นนะคะไพ่ beginning และ promise of the future มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันสูงมากเรียกว่าสูงมากๆเลยเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในตรงนี้นะคะขอซูมนิดนึงโอเคอ่ะที่ขึ้นมานะอาจารย์ขอให้ดูตัวเลขก่อนนะคะอันนี้จะเป็น4 8นะคะแล้วก็อันนี้เป็น9 8นะคะอันนี้คือตามมุมที่อาจารย์เห็นนะคะเดี๋ยวทุกคนงงว่าอันนี้6หรือเปล่าไม่9นะคะอันนี้มี Rose Quartz Ocean Jasper อันนี้ Evil Eyes นะคะ Evil Eyes มานี่นะคะ Blue Apatite ขึ้นมา Red Jasper ขึ้นมา Clear Quartz ขึ้นมา Fluorite ขึ้นมามี Selenite คือเหมือนกับอันนี้ Tiger Eyes มีสมอเรือขึ้นมานะคะอ๋อมีเพชรพญานาคเป็นสีม่วงขึ้นมาแต่มันใช้เวลานานจริงๆนะคะแล้วก็มี Phosphorcedarite Dwarf Quartz ขึ้นมาอีกหนึ่งอันเห็นไหมเขาสนใจคุณจริงๆนะคะ Clear Quartz สลักมังกรแต่คนนี้เป็นความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงนะหรือว่าเขาเป็นคนที่ชอบคนเก่งก็ได้หรือว่าคนคนนี้อยากที่จะปกป้องรักษาดูแลเราก็ได้เป็นได้หมดนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงค่อนข้างน่ารักพอสมควรเลยนะคะ Amber ขึ้นมานะคนคนนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเขามีโอกาสที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับคุณเยอะมากพอสมควรแต่คุณต้องมีการคุยกับเขาเยอะนิดนึงนะหมายถึงว่าคุยกันทุกวันหรือเป็นไปได้เหมือนเปรียบเสมือนว่าเราต้องเจอกันในที่ทำงานทุกวันหรือว่าจะต้องมีการเจอหน้ากันถึงจะดีนะคะถ้าในกรณีคุณบอกว่าเขารู้สึกไงแต่คุณเจอกันผ่านออนไลน์ถามว่ามีโอกาสเป็นแบบนั้นมีโอกาสนะคะแต่อาจารย์ขอเตือนด้วยความปรารถนาดีมากๆเลยว่ามันมีโอกาสที่คุณคนนั้นเนี่ยที่เจอผ่านออนไลน์อ่ะมันไม่ได้จริงใจกับเรา 100% คุณต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะคืออาจารย์อยากให้คุณเจอคนที่แบบดีด้วยแล้วก็รวมถึงมีความจริงใจกับคุณจริงๆอ่ะเพราะว่าบางทีโลกออนไลน์ไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจะเจอคนที่ดีนะคะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะคะเพราะว่าคือในกรณีขึ้น48ขึ้นมากับ98ขึ้นมายังคิดว่ายังเป็นคนที่อาจจะมีการพลิกแพงเก่งหรือว่าหลอกลวงเราได้เหมือนกันถ้าเจอในสื่อผ่านออนไลน์ถามว่าเจอต่อหน้าเขาก็ยังเหมือนไม่ได้ชอบเรา 100% คือเขาก็มีชอบเราคือเกิน50แหละแต่ถามว่ามันต้องพัฒนาความสัมพันธ์อีกเยอะมากมั้ยอาจพูดตรงๆเยอะมากนะคะมากสุดๆเลยแล้วก็รวมถึงเนี่ยบูอัปไทยยังเป็นอุปไทยที่มันยังแตกอยู่ก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะแตกสลายจากเรื่องความรักมามันแปลว่าเขาเพิ่งอกหักมาก็ได้หรือเขายังไม่พร้อมที่จะลงเอยกับใครหรือตัวเขาเองยังรักสนุกอยู่ก็ได้มันก็เลยเป็นอารมณ์ที่ว่าคุณเองยังต้องรอเวลาจริงๆเห็นไหมศึกษาดูใจกันพระพี่แค่นี้ขึ้นชัดเจนมากว่ามันมีการเริ่มต้นที่จะได้คุยกันแบบเป็นจริงเป็นจังแน่นอนนะคะแต่เขาก็ยังสองจิตสองใจอยู่หรือคุณเองยังไม่มั่นใจด้วยทั้งคู่อาจารย์ก็เลยบอกว่าถามว่าคุณทั้งสองคนมีโอกาสที่จะลงหลักปักฐานเป็นทองแผ่นเดียวกันไหมถ้าพูดกันอย่างนี้เลยก็คือมีโอกาสค่ะแต่มันต้องศึกษาเวลานานนิดนึงแปลกไหมขึ้นตำแหน่งเดียวกันนะคะท่านที่อาจารย์สัพพายตั้งแต่ต้นถ้าคุณไปดูได้นะคะอันนี้ achievement ขึ้นมาเป็น3บุคคลอันนี้ขึ้นเป็น three of wands 3ไม้เท้าเป็น3บุคคลอันนี้เป็นไพ่ความรักโดยตรงก็จะเป็นชัดเจนว่ามันเป็นการว่ามีคนยืนเหมือนผู้หญิง1ผู้ชาย2เนี่ยมันเป็นได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะคุยกับสองบุคคลหรือเขาคนนั้นคุยกับอีก2บุคคลก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดเพศนะคะอันนี้คือให้ยกเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะก็เลยบอกว่าอาจารย์มองว่าตอนนี้มันเป็นเหมือน love triangle ก็ได้นะคะคือรักสามเศร้าหรือเปล่าเราสามคนหรือเปล่านะคะเป็นได้หมดเห็นไหมมีงูขึ้นมาด้วยนะคะเป็น knight of wands ขึ้นมาอาจารย์ก็เลยคิดว่าคุณเองเนี่ยมันมีโอกาสที่คนใดคนหนึ่งยังเจ้าชู้อยู่หรือยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือว่ายังจริงจังกับงานก็ได้คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นคำว่าเจ้าชู้เสมอไปแต่มันเป็นอารมณ์ที่ว่าตอนนี้โฟกัสในสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากแค่เรื่องความรักมันแปลว่าโฟกัสหลายๆอย่างก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันก็ไม่ได้แย่อะไรอย่างที่อาจารย์พูดว่ามีคนใดคนหนึ่งที่พยายามที่จะแบบเหมือนเข้าหาเขาเยอะจนเกินไปฉะนั้นเขาคนที่คุณคุยอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบกลัวนะที่จะแบบเขาเรียกว่าคอมมิตเมนต์อ่ะเขากลัวการที่เขาจะต้องแบบอยู่กับเราตลอดไปคือเขายัง
ขายังมองว่าอนาคตยังสำคัญอยู่เขายังมองว่าความสนุกยังสำคัญอยู่เขายังมองว่าเขายังมีโอกาสที่จะเจอหลากหลายคนอาจารย์ก็เลยบอกว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนคนถัดไปแต่ถามว่าเป็นคนสุดท้ายไหมอาจจะยังไม่ใช่คือถ้าคุณบุญละกรรมคุณสัมพันธ์กันอะหรือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันละกันนะคะมีโอกาสที่พัฒนาต่อถึงขั้นว่าเป็นคนสุดท้ายได้แต่มันยังขึ้นว่าคนนี้เหมือนเป็นคำว่ารักที่เข้ามานะคะแล้วก็อยู่ที่คุณทั้งสองคนด้วยว่าคุณจะพัฒนากันไปถึงไหนนะคะมันต้องใช้ความพยายามจริงๆนะคะเป็นเรจิสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็คุณต้องมีความจริงใจที่ให้เขาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเต็มที่กับเขาแล้วแต่เขาไม่เต็มที่กับเราคุณไม่ต้องไปกังวลคนมีล้านแปดพันเก้าบนโลกนะคะคุณไม่ต้องโฟกัสที่คนคนเดียวอย่าเอาคุณค่าตัวเราเองไปฝากไว้กับคนคนนี้เสมอไปคือเราก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครถ้าในกรณีโสดทั้งคู่นะคะหนึ่งอย่างที่อาจารย์ขออย่าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของห้ามเด็ดขาดต้องเรียกว่าห้ามเด็ดขาดหรือตอนนี้คุณกำลังคิดถึงสองบุคคลในท็อปิกอันนี้หรือเปล่าคนเดียวพอนะจ๊ะไปคิดใหม่ทบทวนใหม่นะคะในกรณีบางคนแบบมาเลือกไพ่กองนี้แล้วดันในหัวดันสองสิสองใจระหว่างสองคนที่จะมาดูอาจารย์อย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนกรณีเป็นแฟนกันอยู่อาจารย์ก็มองว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยจะรักกันมากขึ้นถ้าสมมติคุณยิ่งทะเลาะกันคุณจะยิ่งรู้จักกันมากขึ้นหรือว่าคุณมีปัญหางอนอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวคุณจะศึกษากันรู้ใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยบอกว่าถ้าสำหรับความสัมพันธ์ในเชิงที่คุณเป็นแฟนกันแล้วอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์จะมีโอกาสพัฒนาสานต่อไปถึงขั้นมั่นหมายหรือแต่งงานกันแต่ถามว่ามีการทะเลาะกันไหมอาจารย์พูดหรือว่ามีการทะเลาะกันถ้านะคะอันนี้ต้องเรียกว่าท่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่ว่าคุณทั้งสองคนที่คบกันอยู่เป็นแฟนกันอยู่เกิดมีมือที่3เข้ามาอีกบุคคลหนึ่งนะคะอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ของคุณมันมีโอกาสที่จะพังทลายสูงและเป็นเกิดบาดแผลในจิตใจของกันและกันนะคะอาจารย์ขอเรื่องนี้เลยเพราะว่าสิ่งข้อ3ถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากๆนะคะสำหรับเรื่องความรักฉะนั้นใจเขาใจเราอะค่ะเราไม่ชอบให้คนอื่นทำไงกับเราเราอย่าไปทำแบบนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มองอีกหนึ่งอย่างว่าคนคนนี้เขามีโอกาสที่เป็นคนต่างชาติค่อนข้างสูงนะคนที่คุณคิดอยู่หรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่เก่งด้านภาษาก็ได้หรือเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าอยู่ไกลกันอย่างอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันมีโอกาสที่คุณอาจจะเคยเจอกันแล้วจากงานนึงแล้วก็ติดต่อผ่านพวกโซเชียลมาโดยตลอดอันนี้โอเคแต่ถ้าในกรณีเจอผ่านออนไลน์โซเชียลทันทียังไม่เคยเจอหน้ากันเลยหรือไม่มีคอนเน็กชันเลยคือเจอกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆนะคะที่มีทั่วไปอาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังนะคะเตือนแล้วเตือนอีกนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่ามันน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณเห็นข่าวนะฆ่าข่มขืนลักทรัพย์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าใครรสนิยมที่ชอบแบบเปลี่ยนคู่ไปบ่อยๆอันนี้ก็เป็นสิทธิของคุณนะคะอาจารย์ไม่ว่าอะไรนะคะแต่ก็ป้องกันนิดนึงละกันเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะติดโรคนะคะเรื่องทำเพศสัมพันธ์ต่างๆทุกชนิดนะคะเพราะว่าอันนี้ขึ้นมาอาจารย์ก็เลยต้องพูดนะเพราะพลังงานมันขึ้นมาให้บอกนะสำหรับคนที่แบบอาจจะถามเป็นบุคคลอื่นๆนะในลึกๆเขาอาจจะเป็นแบบพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานอาจารย์มองว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้หรือว่าคนในครอบครัวอาจารย์มองว่าต้องปรับความเข้าใจกันมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะคิดถึงเพื่อนร่วมงานในใจนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการทำงานไม่ค่อยลงรอยกันหรือว่าความคิดค่อนข้างจะแตกแยกหรือแตกต่างกันไปมากเกินไปต้องปรับต้องจูนกันมากกว่าถึงจะเข้าใจกันยิ่งมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มองว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยคือมันเป็นลูกบอลขึ้นมาเนี่ยมันต้องกลิ้งเข้าหากันนะคะแปลกจังเลยทำไมอันนี้ขึ้น3บุคคล3บุคคลแล้วนี่ก็ขึ้นเป็นลูกบอล3ลูกเป็นคนละสีกันด้วยนะคะมันก็เลยบอกว่ามันต้องมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนในระหว่างนี้ก็ได้หรือมันแปลได้อีกมุมมองนึงถ้าในกรณีเรามาย้อนถึงเรื่องความรักคนโสดนะคะเพราะว่าคือเขาขึ้นมาชัดเจนว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะได้แฟนเก่ากลับคืนมาหรือเปล่านะคะอันนี้คือทำนายเพิ่มเติมไปฉะนั้นในความรู้สึกลึกๆที่เขารู้สึกอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่อาจจะรอคอยคนเก่ากลับมาหรือเปล่าหรือคุณอยากได้ลักษณะแฟนแบบคล้ายๆคนเดิมหรือเปล่านะคะเอาง่ายๆว่าโดยภาพรวมนะคะไพ่ขึ้นกองนี้เป็นกองที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับความรู้สึกคือมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ต้องศึกษากันใช้ระยะเวลานึงแล้วก็มีอะไรก็ต้องถนอมน้ำใจกันนิดนึงนะคะเพื่อสานความสัมพันธ์ต่อได้ในอนาคตแล้วก็รวมถึงคุณเองถ้าได้คุยกันมากๆขึ้นหรือว่ารู้จักกันมากขึ้นอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองมีโอกาสที่จะชอบมากขึ้นรักกันมากขึ้นหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือเพื่อนร่วมงานหรือว่าครอบครัวนั่นเองนะคะมันมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันมันจะปรับความเข้าใจกันอย่างดีเลยเพราะว่ามันมีทั้งฮีลิ่งมีทั้งหลายๆอย่างคือมันเป็นคำว่าความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วดียิ่งขึ้นจะค่อยๆดีแบบ
โดยกระดึบกระดึบแบบไปถ้าไปรีบร้อนแบบกระดึบกระดึบกระดึบไม่ได้เลยนะคะต้องค่อยๆเป็นนะค่อยๆไปนะคะแล้วก็รวมถึงอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้องมีอุปสรรคก่อนที่คุณจะได้คบกันอย่างจริงจังหรือต้องมีอุปสรรคก่อนที่คุณจะเข้าใจกันฉะนั้นแปลว่าการทะเลาะเบาะแว้งการที่มีอีกบุคคลนึงมาไกล่เกลี่ยหรือว่าแปลได้อีกมุมมองนึงว่ามันอาจจะมีแม่สื่อแม่ชักหรือมีบุคคลสายคนที่เป็นคนกลางเนี่ยเป็นสักขีพยานให้คุณทั้งสองคนรักกันชอบกันเป็นอย่างนี้ได้หมดแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขออย่าบนบานศาลเก่าอย่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานที่สาให้กับคุณบางคนเนี่ยที่อาจารย์เคยเห็นนะไปบนบานกันฉันจะรักเธอตลอดไปนะคะแล้วก็ไปไหว้ที่ไหนไปไหว้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งใดแห่งหนึ่งสาบานกันจะรักกันตลอดไปพอเลิกกันปุ๊บต่างคนอาจจะมีคู่กันลำบากเกิดติดสินบนเกิดบนวานไว้แล้วไม่ทำตามที่บนบานคุณไปพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นน่ะคุณต้องไปแก้นะคะคุณระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันคำพูดของเราอาจจะแบบดูเหมือนแบบก็แค่พูดออกไปอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยเราก็ไม่รู้ถูกไหมฉะนั้นมันแปลว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินแน่นอนนะคะคุณเองต้องอย่าไปบนบานไปสาบานร่วมกันอะไรเงี้ยอย่าเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะติดตัวกันตลอดชีวิตถึงชาตินี้ชาติไหนเลยนะคะก็เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะโอเคขอให้คุณโชคดีมากๆขอให้คุณทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ทุกๆอย่างดีขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขจริงๆสำหรับความรักต่างๆแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองนะคะรักพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณด้วยอย่าลืมนะคะว่าถ้าเรารู้สึกว่าผิดหวังเรื่องความรักอย่าแบบทำร้ายตัวเองอย่าไปเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองรู้สึกดาวลงแป๊บเดียวได้ค่ะแต่อย่าลืมว่ายังมีคนข้างหลังที่เขายังดีๆกับเราอยู่นะคะโอเคอาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่ง Fastone 245ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีนะคะเรามาต่อนะคะสำหรับพี่หินกองที่2นะเรามาดูดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะก็พี่หินกองที่2นะคะชื่อว่า Multi Rutilated Quartz นะคะหรือว่าไหม5สีหรือไหมรวมนะคะคือคนไทยจะชอบเรียกว่าไหม5สีจริงๆมันก็ผสมกันหลากหลายสีอาจารย์เรียกง่ายๆเลยคือไหมรวมนั่นเองนะคะไหม5สีก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะก็คือช่วยเรื่องเสริมเรื่องพลังงานเรื่องการเงินได้ด้วยแล้วก็รวมถึงพลังงานในการทำมาหากินให้เรามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือว่ากระตุ้นการทำงานกระตุ้นยอดขายหรือว่าทำให้เรารู้สึกถึงการที่เหมือนต้องแอคทีฟตัวเองเพื่อหาเงินนะคะคือใส่วงนี้อาจารย์ก็มองว่า1เคลียร์สภาวะทางจิตใจเราด้วยบางคนที่ชอบคิดลบกับตัวเองคิดลบกับสิ่งที่มันอยู่รอบๆกายนะคะแล้วทำให้มันประสบความสำเร็จในชีวิตยากอ่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณต้องเคลียร์สภาวะจิตใจออกไปไหม5สีหรือพวกไหมต่างๆก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหินไปแค่การเสริมไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราใส่ปุ๊บชีวิตดีๆเลยไม่ใช่นะคะมันอยู่ที่ตัวเราและการกระทำของตัวเราด้วยนะคะแต่ไหม5สีจะโด่งดังพวกเรื่องการเงินโดยตรงเพราะว่าอาจารย์ก็ชอบไหมอาจารย์เป็นคนที่ชอบพวกไหมทองไหมเงินไหมอะไรพวกนี้มากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการรวมไหมเงินไหมดำไหมนาคไหมเขียวไหมทองอะไรเงี้ยคือก็จะรวมกันไปหมดเลยนะคะอันนี้วงนี้เกรดสวยมากต้องเรียกว่าสวยมากๆอันนี้ก็สามารถไปดูได้ใน Instagram นะคะกิ่งฟ้าสโตน245หากท่านใดติดตามอาจารย์กดติดตามไม่ได้อย่าโกรธกันสามารถดูได้ในไทม์ไลน์ของ LINE @อาจารย์จะโพสต์เหมือนกัน2ที่ฉะนั้นสามารถที่จะอ่านกติกาใน LINE ใน Instagram ก่อนนะคะเมื่ออ่านกติกาเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยทักมาหาอาจารย์ใน LINE @หากท่านใดสนใจวงไหนนะคะเพราะว่าอาจารย์จะเขียนราคาไว้ชัดเจนจะเขียนลงรูปไว้ชัดเจนนะคะมีจำนวนจำกัดเพราะว่าส่วนมากอาจารย์จะมาไม่กี่วงแต่อาจารย์คัดพลังงานแล้วก็เขาเรียกว่าความสวยมาแล้วก็เกรดมาอย่างดีนะคะอาจารย์ไม่มีบังคับใครซื้อนะคะเพราะว่าหินหลายๆวงนะคะราคาจะค่อนข้างสูงนะจะมีแค่แบบพวกจี้พวกอะไรที่จะราคาต่ำลงมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็นำมาสวดมนต์แล้วก็ทำพิธีในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นการสวดมนต์ให้กับพี่หินเพิ่มพลังงานให้พี่หินนะคะก็สามารถติดตามกันได้หากท่านได้ทักมาหาอาจารย์ใน LINE @ได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากทักมาหาไม่ได้อย่าโกรธกันอย่าน้อยใจกันสามารถติดตามอาจารย์ใน YouTube นี้ต่อไปได้นะคะต้องขออภัยต้องกราบขออภัยมาณตรงนี้ด้วยเรามาเริ่มดูดีกว่าว่าความรู้สึกลึกๆเขารู้สึกยังไงอาจารย์เคยทำลักษณะท็อปิกแบบแนวนี้ให้กับทุกท่านนะจริงๆตั้งแต่ EP แรกแหละที่อาจารย์ย้อนเป็น1ปีเคยทำนะคะแต่อันนี้ก็จะคล้ายๆคือกันแต่มันเป็นการอัปเดตนะคะอาจารย์จะแปะลิงก์อันอื่นๆเอาไว้ข้างใต้คุณก็สามารถไปดูกันได้นะคะไปเบิ่งกันได้นะจ๊ะโอเคอาจารย์ทำนายเดียวก็นะทุกท่านอาจารย์บอกประจำเลยว่าอาจารย์ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดฉะนั้นอย่าอินจัดอย่าดูแล้วนำไปงมงายแล้วก็อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้ข้อคิดเล็กๆที่อาจารย์สอดแทรกเข้าไปละกันนะอาจ
จะไม่มากไม่น้อยนะแต่ก็อยากให้ทุกท่านดูแล้วอย่าแบบสนุกสนานน่ะอย่าไปนำไปคิดมากขอแค่นี้นะคะเรามาเริ่มกันดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคนที่คุณคิดในใจเริ่มมาแค่หนึ่งบุคคลพอควรเป็นคนที่คุณเคยคุยด้วยแล้วนะคะหรือว่าเคยแบบรู้จักกันเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมโนขึ้นมาเพ้อฝันใครก็ตามแต่แบบเขาไม่รู้จักคุณแต่คุณรู้จักเขาอย่างเดียวไม่ได้นะคะคือมันต้องมีการรู้จักกันทั้งสองฝ่ายว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะคุณสามารถถามได้ว่าเป็นทั้งเกี่ยวกับเรื่องแฟนนะคะคบกันแล้วหรือว่าเป็นโสดยังไม่เคยคบกันเป็นเพื่อนเป็นอะไรพวกนี้คือสามารถที่จะดูโดยภาพรวมได้นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ cultivation innocence priorities energetic movementMother of Pentacles นะคะ The Hangman Mother of Swords แล้วก็ไปสุดท้าย Four of Wands นะคะว้าวเรามาดูกันดีกว่าว่า Lucky Charm Stone จะขึ้นอะไรบ้างนะคะเอ๊ะล่วงมาตรงนี้เอาออกไม่ได้ด้วยจ้า เดี๋ยวนะเข้าไปในพี่ Evil Eyes ขออนุญาตนะคะโอเคขอโทษนะทุกท่านขอแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงขอจัดการตรงนี้ก่อนโอเครีบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ขอจับตัวเลขเพิ่มนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วนะเนี่ยไม่ได้ใช้ใน YouTube กันนานแล้วนะคะขอจับทั้งอันนะคะแล้วก็โอเคได้แล้วมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเลข6กับเลข3นะคะอันนี้ก็เลข6เช่นเดียวกันกับ62กับ63นะคะอันนี้จะเป็นคำทำนายนะคะอย่าเอาไปตีอย่างอื่นนะคะอันนี้ไม่อนุญาตนะจะเป็นแค่คำทำนายเฉยๆนะคะช่องอาจารย์จะไม่เน้นเรื่องพวกแนวนั้นนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเอาไปตีเลขอันนี้ไม่เอานะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทำมาหากินเยอะๆนะแล้วมันจะดีเองนะบางคนหมดเงินกับตรงนี้ไปเยอะมากด้วยความหวังดีนะโอเคเรามาดูกันนะคะอันนี้มี Tiger Eyes Queen Evangeline ขึ้นมาโซLapis Lazuli โอ้ทำไมขึ้นถึง มาถึง3เลยนะเนี่ยแล้วก็มีตัวเงินเดี๋ยวอาจารย์ขอซูมให้ทุกท่านก่อนนะโอเคมีอันนี้จะเป็นตัวเหมือน View of Fortune นะคะก็คือชิงช้าสวรรค์นะคะมี Silver Lutilated Quartz ไหมเงิน Hematite Rainbow Moonstone Turquoise Amethyst นะคะมีรูปสัญลักษณ์ต่างๆเครื่องบินปืนเงินrose quartz รูปหัวใจนะคะเต่านะคะ small เรือ anchor นะคะแล้วก็มี rose quartz จริงๆ rose quartz ขึ้นมาถึง1 2 2เลยนะคะแล้วก็มีอันเล็กๆเป็น pink tourmaline นะคะอันนี้มีเป็นตุ๊กตาหิมะด้วยนะคะโอเคเรามาดูโดยภาพรวมก่อนดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะcultivation เนี่ยแปลว่าการพัฒนานะคะอาจารย์มองว่าเขาค่อนข้างจะมีความสนใจในตัวคุณในระดับหนึ่งต้องเรียกว่าระดับหนึ่งแต่มันต้องรอการพัฒนาเยอะมากเลยเพราะว่า cultivation แปลว่าการพัฒนาไม่พออาจารย์มองว่าเขาก็เริ่มเข้ามาหาคุณแล้วแต่เป็นระยะที่เหมือนยังไม่กล้าประชิดมากอะค่ะแต่ถ้ามันแปลว่าก็กล้ากลัวก็ได้ทั้งสองฝ่ายเลยนะคะคุณก็กลัวเขาก็กลัวคุณเหมือนกลัวผิดหวังหรือว่าอาจจะแปลว่ากลัวที่จะเสียน้ำใจซึ่งกันและกันก็ได้นะคะมีโอกาสที่คุณจะเจอคนนี้ผ่านพวกสื่อโซเชียลได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์พูดเป็นประจำนะว่าสื่อโซเชียลไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้คุณอาจจะเป็นหนึ่งคนที่โชคดีแต่คุณอาจจะเป็น10คนที่โชคร้ายนะคะเราก็ต้องดูบนหลักความเป็นจริงแล้วก็เวลาจะไปไหนมาไหนเจอกันครั้งแรกนะคะในกรณีแบบไม่รู้จักไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยคุยกันแบบแอปพลิเคชันจริงๆผ่านแอปหาคู่ต่างๆควรไปอยู่ที่สาธารณะแล้วก็อาจจะพาเพื่อนไปอะไรไปก็ได้นะนี้แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้นั้นบางทีการเจอผ่านโซเชียลก็มีคนสมหวังในเรื่องความรักก็เยอะแต่อาจารย์ก็อยากให้คุณระมัดระวังนะคะอย่าพยายามที่จะทำร้ายตัวเองโดยการที่เราไว้ใจคนคนหนึ่งมากจนเกินเหตุเพราะว่าข่าวก็มีเยอะแยะว่าข่าวข่มขืนหรือว่าลักทรัพย์ประเด็นมันเยอะมากเลยนะคะinnocence ขึ้นมาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะมองคุณพอสมควรออกแนวว่าเหล่คุณเลยแหละแต่ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้หลายๆอย่างคือคนที่คุณคิดอยู่ในใจอาจจะมีโอกาสที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือคุณเองอ่ะมีเจ้าของอยู่แล้วแต่คุณก็พยายามที่จะไปนึกของเขาในใจอยู่นะเนี่ย เป็นได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีคำว่าคุมเครือมีคำว่าไม่ชัดเจนไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เป็นคำว่า
มีคำว่านอกใจซึ่งกันและกันหรือมือที่3คุณต้องระมัดระวังตรงจุดนี้มันแปลว่าคุณที่ดูอาจารย์อยู่อาจจะไม่ได้โสดจริงๆก็ได้นะคะแต่อาจารย์สามารถดูได้ทุกเขาเรียกว่าทุกความสัมพันธ์ต่างๆนะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์กำลังดูความสัมพันธ์ที่เชิงแบบเป็นคนโสดจริงๆนะคะแล้วคนๆนี้อาจารย์ก็มองว่ามีโอกาสที่จะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนวูบวาบอะคุณเข้าใจปะเดี๋ยวเขาก็รู้สึกดีกับเราเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็ไปนะคะตอนนี้คนนี้เขาค่อนข้างสนใจในเรื่องการงานในการสร้างอนาคตมากๆเพราะว่าคนนี้เขาค่อนข้างที่จะแคร์เรื่องสายตาในการที่คนมามองเขานะคือจะบอกว่าไงดีคนเรามันมีประเภทที่ว่าเหมือนฐานะทางสังคมมันสำคัญมากสำหรับเขาซึ่งเอาจริงมันไม่ผิดบางคนน่ะทำงานหนักมากๆเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้เขาก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับเขาสามารถที่จะเดินไปอนาคตร่วมกับเขาได้คุณก็ต้องเข้าใจจุดนี้ว่าอย่ามองว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้คบผู้ชายที่เงินเสมอไปหรือเปล่าคือมันมีคนที่คิดหลากหลายแบบนะบางคนบอกว่าฉันถึงจุดนี้เอ้ยฉันเขาเรียกว่าปั้นตัวเองให้สวยขนาดนี้ฉันมีงานที่ดีขนาดนี้ฉันก็ต้องหาผู้ชายที่เพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยคือมันต้องเหมือนบาลานซ์กันเขาเรียกว่าศีลเสมอกันมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบความคิดต่างๆนะแต่มันเป็นเรื่องฐานะทางสังคมได้ด้วยฉะนั้นคนนี้ค่อนข้างที่จะแคร์ลุคทางสังคมเหมือนกันหรือว่าเขาค่อนข้างหาคนที่เขาเรียกว่าศีลเสมอกันทั้งความพูดการเจรจาหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกต่างๆแล้วก็รวมถึงฐานะทางสังคมอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นนะคะถ้าคุณทั้งสองคนเนี่ยหรือว่าคุณที่คุณนึกอยู่เนี่ยเขาฐานะพอๆกับคุณหรือว่าอาจจะทำงานที่เดียวกับคุณหรือว่าเจอกันเป็นประจำอยู่หมู่บ้านเดียวกันนู่นนี่นั่นมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สูงต้องเป็นคนระดับเดียวกันนะคะแล้วก็ energetic movement อาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณต้องศึกษากันเป็นระยะเวลานึงเลยแหละค่อนข้างเลยอ่ะเราก็ต้องออกเดทกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการแบบคุยแบบเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้อีกกรีนเอเวนเจอริงขึ้นอันนี้ลูกบอลสีเขียวขึ้นเนี่ยคุณทั้งสองคนมีโอกาสไปเที่ยวเมืองนอกกันด้วยนะเนี่ยหรือมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะแต่เนี่ยแต่ปืนยังขึ้นเห็นไหมความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจยังอยู่นะคะมันยังมีแบบอารมณ์ที่ว่ายังมีบางอย่างที่บางจุดคุณต้องระวังกันทั้งสองฝ่ายระวังเรื่องคำพูดระวังเรื่องความคิดหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าชิงสุกก่อนห่ามนะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์พูดถูกนะคะมันแต่สมัยนี้เอาจริงมันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากอาจารย์ก็เข้าใจอาจารย์ก็เลยคิดว่ามันแล้วแต่ละครอบครัวที่ปลูกฝังมาแล้วกันนะคะอาจารย์ไม่ว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันแต่มันเป็นอารมณ์ที่ว่ามีโอกาสท้องก่อนแต่งนะคุณต้องระวังตรงจุดนี้ที่อาจารย์จะพูดนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณระวังคุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่อันนี้อาจารย์ดีใจด้วยนะคะก็ขอให้มันคิดให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะแล้วก็คนๆนี้อาจารย์บอกว่ามีคนเป็นคนที่แบบมีความเป็นสภาวะผู้นำแล้วบางทีบางครั้งอาจจะใจร้อนหรือเป็นคนจะพูดจาตรงเป็นคนที่ค่อนข้างบุกลุยและเป็นคนที่มีกระตังซะด้วยคนนี้พร้อมเปย์เหมือนกันนะถ้าคุณได้เขาเป็นแฟนอ่ะหรือว่าคนใดคนหนึ่งอ่ะพร้อมที่จะเสียทรัพย์ให้กับอีกบุคคลหนึ่งเหมือนกันนะคะค่อนข้างเป็นพ่อบุญทุ่มหรือแม่บุญทุ่มพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าสมมติว่าในคนคนหนึ่งคนที่คุณคิดอยู่เนี่ยคุณคุยกับเขามาได้ระยะเวลานึงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันหลงกันชอบกันมากๆลุ่มหลงกันต้องเรียกแบบนี้นะอาจารย์ก็มองว่ามันมีโอกาสที่เขาจะมาซื้อของอะไรให้กันนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าจะชนะใจคนคนนี้หรอหรือว่าก็ต้องมีแบบของให้กันบ้างแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบสามารถเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้เขารู้สึกว่ามีเราอยู่เสมออะไรประมาณนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นแฟนกันได้นะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นมาใช้ระยะเวลานิดหนึ่งเพราะว่าถ้ารีบร้อนไม่ได้ดีแฮงแมนขึ้นถ้ารีบร้อนปุ๊บจบทันทีอาจารย์ทำไมถึงทำนายดีอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันใบสุดท้ายคือ Four of Wands นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆสิ่งต่างๆพลังงานที่อาจารย์เห็นอาจารย์มองว่ามันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สูงถ้าคุณอดทนได้นะคะเอาเรียกว่าอดทนได้สินเสมอกันรอดนะคะในกรณีบางคนเป็นแฟนกันอยู่ช่วงนี้เนี่ยคุณยังจากกันไม่ได้หรอกแต่มีการทะเลาะกันมีปัญหากันมีโอกาสมีปัญหาเรื่องมือที่3ได้ด้วยนะคะถามว่าคุณเองเนี่ยเหมือนคนใดคนนึงไม่ฟังหรือเปล่านะคะหรือว่ามีการง้องแง้งใส่กันหรือเปล่านะคะฉะนั้นที่อาจารย์เห็นในมุมมองที่แบบความรักที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจารย์ก็บอกว่าช่วงนี้ต้องง้อกันบ่อยนิดนึงถ้าง้อกันก็จะกลับมาปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าแปลในแง่ดีไปเลยนะมันมีโอกาสที่จะมีงานในเฉลิมฉลองมันแปลว่าคุณเองอาจจะมีการมั่นหมายหรือการแต่งงานถ้าเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหรือว่ามีโอกาสมีบุตรมีลูกค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือว่าช่วงนี้ต่างคนต่างปั๊มตังทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันก็เลยบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกห่างไกลกันหรือเปล่าอาจจะอยู่ใกล้กันแต่รู้สึกความรู้สึกมันอยู่ห่างไกลมากๆยิ่งอยู่ใกล้กันยิ่งห่างไกลนะคะเหมือนเพลงรักติดไซเลนเลยนะคะประมาณนั้นนะคะก็อาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าคุณปรับความเข้าใจกันเนี่ยมีการคุยกันมันจะปกติท
ทุกอย่างนะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะสบายสบายนะคะแต่ถ้าคุณยิ่งเครียดยิ่งวิตกจริตมันจะเป็นพลังงานที่คุณดึงเข้ามาแล้วแหละเป็นอย่างนั้นมันเป็นตามความคิดของเราเลยฉะนั้นพยายามคิดแง่บวกพยายามให้อภัยซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วมันจะดีเองเพราะคุณทั้งสองคนยังเลิกกันไม่ได้หรอกมันเป็นอาจจะเป็นช่วงนี้ชดใช้กรรมกันอยู่ แต่ขอให้เป็นคู่บุญแล้วกันหมั่นทำบุญด้วยกันบ่อยๆจะยิ่งดีนะคะสำหรับคนที่อาจจะถามเรื่องเป็นแนวแบบ family หรือว่าเพื่อนร่วมงานต่างๆช่วงนี้เขาคิดไม่ค่อยซื่ออะไรกับคุณเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นในเชิงเพื่อนร่วมงานหรือศัตรูหมู่มารเขาพยายามจ้องที่จะทำร้ายเรานะคะจ้องที่จะแบบหมายหัวเราเลยแหละถ้าเราทำอะไรผิดพลาดนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณเห็นความสัมพันธ์ก็คือคุณเองจะต้องให้ความสำคัญกับเนื้องานนะคะให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณกระทำหรือคุณคิดก่อนพูดอะเอาง่ายๆเพราะว่าถ้าคุณไม่คิดก่อนพูดมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะมีปัญหาลุกลามแล้วก็ลามทุ่งหนักกว่าเดิมนะคะแต่ถามว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยถึงขั้นเกลียดมองหน้ากันไม่ได้ไหมก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นถ้ายังทำกับใครทำกลับมาคนใดคนนึงจะต้องนิ่งซึ่งอาจารย์คุยกับคุณนั่นแหละฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้คุณนิ่งนิดนึงนะคะไม่ต้องทำอะไรเป็นประหนึ่งว่าถ้าเขายิ่งทำมาถ้าเรายิ่งนิ่งเขาจะหยุดเองค่ะแล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าสักวันหนึ่งศัตรูกลับมาเป็นมิตรนะคะอาจารย์เพราะว่าไพ่มันขึ้นค่อนข้างที่จะเป็นขึ้นดีอาจารย์เราคิดว่ามันอาจจะมีปัญหากันไม่ค่อยเข้าใจกันความคิดเห็นไม่ลงรอยกันคุณอาจจะไม่ลงรอยกับเจ้านายก็ได้หรือไม่ลงรอยกับคนที่เขาเรียกว่าอยู่สูงกว่าเรานะคะมันก็เลยแบบเป็นความรู้สึกที่ลึกๆแล้วเขารู้สึกไงเขารู้สึกแบบเหมือนกับหยิกเช่นเดียวกับคุณนั่นแหละเหมือนค่อนข้างคลุมเครือไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าคุณอยู่กันไปนานๆแล้วเดี๋ยวมันจะปรับความเข้าใจกันได้ทั้งสองฝ่ายค่ะนะคะในเรื่องเพื่อนร่วมงานต่างๆแต่ในเรื่องครอบครัวอาจารย์เลยบอกว่าครอบครัวค่อนข้างเป็นห่วงเรานะคะค่อนข้างที่จะอยากให้เรานะคะมีอนาคตที่ดีเขาก็เลยค่อนข้างที่จะคาดหวังว่าเราต้องมีงานทำที่ดีหรือว่าเราเองต้องมีอาชีพที่มั่นคงหรือว่าเรียนเก่งแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นคำว่าเรียนสอบผ่านก็เป็นพอแล้วก็คือไม่ต้องมานั่งเสียค่าเทอมซ้ำหรือว่าเสียอะไรที่ต้องแก้แบบหน่วยกิจที่เราแบบตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณพยายามอย่าทะเลาะกับพ่อแม่อย่ามีปัญหากับพ่อแม่เพราะมันจะเข้าตัวทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะผู้มีพระคุณนะคุณอาจจะแบบมีพี่ป้าน้าอาเลี้ยงดูคุณมาหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องหรืออาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมคุณเองก็ต้องเคารพเขามากๆเพราะว่ายิ่งคุณกตัญญูกับใครไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเราหรือเป็นคนที่มีพระคุณต่อเราในชีวิตครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นกัลยาณมิตรหรือเพื่อนน่ะคุณจะยิ่งเจริญนะคะเมตตาจิตเข้าไว้แล้วก็เปิดใจกว้างรับพลังงานด้านบวกเข้าไว้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณดึงพลังงานด้านลบเข้ามาสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณทันทีทันใดไม่ต้องรอเลยนะคะคิดปุ๊บมีโอกาสเป็นในวันถัดไปเลยมันเหมือนกับว่ามันจะมีพลังจักรวาลที่เราอาจจะมองไม่เห็นมันจะเข้ามาหาเราไวฉะนั้นสู้ๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเกิดขึ้นอาจารย์คิดว่ามันจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อะไรที่เราไม่เข้าใจเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเข้าใจกันแค่นี้เองค่ะโดยภาพรวมเป็นในทิศทางที่ดีมากๆเลยขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังกันนะคะหากไม่สมหวังอย่าคิดมากอย่าเครียดมากคนเรามีล้าน 8,900 นะคะถ้ามันไม่รักเราเราก็ต้องรักตัวเองอย่าลืมว่าพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีคุณหรือเพื่อนกัลยาณมิตรเขายังอยู่เคียงข้างคุณค่ะคุณไม่ใช่ตัวคนเดียวอย่างแน่นอนนะคะแต่อย่างที่บอกคือถ้าคุณรู้สึกว่ามันเหงาอะไรเงี้ยไปเป็นจิตอาสาไปทำบุญทำอะไรก็ได้นั่งสมาธิคือคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีคนอยู่รอบกายเสมอไปหากเรามีความสุขไม่ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็มีความสุขทั้งตัวเราคนเดียวหรือว่ากับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนอื่นๆได้นะคะฉะนั้นอาจารย์ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะสำหรับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็ติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน245สำหรับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเฮลโลนะคะเรามาดูดีกว่าว่าสำหรับพี่หินกองที่3นะคะพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรอันนี้เรียกว่า Black Moonstone นะคะบางคนเนี่ยถ้าดูหินไม่เป็นจะแยกไม่ออกระหว่าง Sunstone กับMoonstone นะคะคือมันจะมีหลากหลายสีนะทั้ง Sunstone ก็จะมีแบบสีส้มสีน้ำตาลสีดำอะไรเงี้ยอันนี้เช่นเดียวกันนะคะ Moonstone ก็จะแวบๆเหมือนกันแต่ถ้าคนที่ดูออกก็จะรู้ว่าอันนี้คือ Moonstone อันนี้ Moonstone นะคะก็อันนี้เป็น Black Moonstone รู้สึกว่าจะไม่เคยนำเข้ามาเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะส่วนมากๆเลยเมื่อก่อนจะมีแบบ Multi Moonstone แต่ไม่มีแล้วจนกระทั่งกลับมาอีกรอบนึงนะคะหายไปนานมากเลยสำหรับBlack Moonstone สวยมากๆค่ะ Black Moonstone อาจารย์มองว่าเสริมเรื่องความรักปกติ Moonstone อาจารย์เคยลงหลายเอพิโซดแต่จะเป็นสีขาวกลืนไปกับผ้าของอาจารย์เลยนะคะอันนั้นก็จะช่วยเรื่องส่งเสริมเรื่องความรักแต่อันนี้จะเป็นขจัดความรักที่ไม่ดีการที่แบบใครคิดไม่ดีกับเราคิดไม่ซื่อกับเราได้ด้วยค
ความรักไม่จำเป็นต้องเป็นความรักในเชิงแบบแฟนกันเสมอไปหรือแฟนคู่รักเสมอไปแต่เป็นความรักที่แบบความสัมพันธ์กับมนุษย์รอบข้างอะค่ะแล้วก็กับสัตว์เลี้ยงยังได้เลยนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปขจัดสิ่งที่ไม่ดีที่เราอคติกับคนคนนึงเราไม่ชอบคนคนนึงอะไรเงี้ยหรือว่ามีใครบางคนไม่ชอบเรานะคะก็จัดออกไปทำให้ดึงนำพาพวกเรื่องความรักดีๆเข้ามาในจิตใจของเราได้ด้วยหรือว่าทำให้เราเป็นที่เมตตาเป็นที่เอ็นดูของคนพบเห็นนะคะฉะนั้นแปลว่าความรักในเชิงแฟนก็ได้หรือความรักในเชิงที่มีแต่คนเอ็นดูเราผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเราอย่างนี้เช่นได้เช่นกันนะคะคือได้หมดเลยนะสวยมากๆเลยก็จะแวบๆนะคะคุณต้องไปดูใน Instagram ของอาจารย์กิ่งฟาสโจน245หากดูใน Instagram ได้อ่านกติกาก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะมารับเห็นอาจารย์นะคะแต่หากท่านใดอาจารย์ไม่ได้กดรับใน IG อย่าโกรธอย่าน้อยใจกันอาจารย์จะโพสต์ไว้อีกที่หนึ่งนะคะเป็นในไทม์ไลน์ของ LINE แอดนะก็สามารถเข้าไปดูในไทม์ไลน์ LINE แอดได้เลยเพราะว่าอาจารย์จะโพสต์ไว้2ที่เหมือนกันเป๊ะนะคะก็หากท่านใดติดต่ออาจารย์ได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้นะคะเพราะว่าบางที LINE แอดอาจารย์ค่อนข้างมีปัญหาบ่อยแล้วอาจารย์ต้องใช้ช่องทางติดต่อเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะงงและสับสนนะคะต้องขอโทษมาณตรงนี้ด้วยหากติดต่อไม่ได้ไม่เป็นไรดูอาจารย์ใน YouTube เป็นการกุศลต่อไปได้เลยนะคะโอเคท็อปปิกอันนี้เรามาเข้าท็อปปิกกันดีกว่าท็อปปิกวันนี้อาจารย์จะทำเกี่ยวกับเรื่องเพราะว่าเขาอะรู้สึกลึกๆกับคุณอย่างไรแต่มันสามารถเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเรื่องความรักของคุณคู่รักของคุณแล้วก็สามารถเป็นได้เหมือนในครอบครัวก็ยังได้คือเอาง่ายว่าโดยภาพรวมๆนะคะอาจารย์ทำนายโดยกว้างนะคะทุกท่านไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นคุณจะมาคาดหวังว่าจะต้องเป๊ะตามที่คุณต้องการเป็นหนึ่งดูดวงส่วนตัวไม่ใช่นะคะอาจารย์ทำนายเป็นการกุศลให้ทุกท่านได้ดูนะฉะนั้นดูอย่างมีสติอย่าอินจัดแล้วก็คุณอาจจะต้องฟังแล้วก็ได้ข้อคิดเล็กน้อยกลับไปจากสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพูดนั่นเองนะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าอาจารย์ขอเตือนอีกหนึ่งอย่างควรจะเป็นคนที่คุณเคยคุยด้วยไม่ใช่เป็นคนที่แบบคุณมโนเพ้อฝันเป็นใครก็ตามแต่ในหัวเป็นไปไม่ได้นะคะต้องเป็นคนที่เคยคุยกันเขารู้จักเราเรารู้จักเขานะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเจอกันเสมอไปคืออาจจะเคยเจอกันหรือว่าเจอกันอยู่ทุกวันเลยหรือว่าตอนนี้เนี่ยคุณได้คุยกับเขาในเป็นประจำเลยอะเป็นยังไงนะมันจะยิ่งดึงดูดเป็นคนคนนั้นแค่เลือกคนเดียวพอนะไม่ต้องคิดหลากหลายคนนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่า splendor นะคะโอ้ไพ่ขึ้นสวยจัง perseverance นะคะguidance openness ten of swords the emperor เป็น king of pentacles and the last onePage of Swords เรามาดู Lucky Charm Stone หน่อยนะคะเขาต้องการหลุดมาแล้วหลุดอีกนะคะขอโทษนะคะทุกท่านโอเคเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตจับอันนี้ก่อนนะคะเป็นตัวเลขเพิ่มเติมนะอาจารย์ไม่ได้ใช้ตัวโดเมโนนี้นานแล้วพอสมควรนะใน YouTube นะเคยใช้ไม่กี่เอพิโซดอันนี้กับอาจารย์ขอกลับมาใช้นะคะขออนุญาต2ชิ้นโอเคได้ละอันนี้เป็นเลข4กับเลข3นะคะอันนี้เลข9กับเลข8นะคะอันนี้มันเป็นมุมของอาจารย์นะนี่คือ9นะอันนี้คือ8นะคะเดี๋ยวบางคนบอกว่า6ก็บอกอาจารย์ไม่ใช่นะคะคือมันแล้วแต่มุมคนที่เห็นคืออันนี้คือเลข9นะคะอย่าเอาไปตีอะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นนะคะอันนี้อาจารย์ไม่อนุญาตนะอาจารย์แค่ทำนายในการทำนายพลังงานทั้งหมดประกอบกับตัวเลขแต่เพียงเท่านั้นนะคะฉะนั้นอย่างมงายเอาไปตีไปนู่นนี่นั่นนะคะชิวๆนะจ๊ะทุกท่านเพราะว่าอาจารย์มองว่าคนเราเนี่ยอย่าโลภมากเดี๋ยวลาภจะหายนะคะด้วยความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งนะเรามาเริ่มดูก่อนนะคะอันนี้มีอะไรบ้างมี picture jasper นะยูนาไคขอซูมให้ทุกท่านดูชัดไหมชัดมากนะคะturquoise นะคะหมายเงินocean jasper blue apatite rhodonite อันนี้เป็น citrine aquamarine blue apatite หมายทองขึ้นมา2ติดกันเลย silverless agate ใน smoky quartz แม่ลูกดกมาด้วยนะจ๊ะอันนี้ของสวิตเซอร์แลนด์นะคะอันนี้อาจารย์ได้มาจากคุณอาเต็มไปหมดเลยนะคะมีอุปกรณ์เพิ่มเยอะแยะมากมายนะคะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้เป็นลูกบอล นะคะสีเขียวมีสัญลักษณ์อะไรอีกเดี๋ยวก่อนมีหินก่อนนะหินมีเคลย์ควอตซ์มีโรดอนไนท์โรสควอตซ์ขึ้นมาด้วยสวยมากๆเลยนะคะ
แล้วก็มีสมอเรือนะคะมีกระดิ่งนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆอีกมากมายนะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างอาจารย์มองว่าถ้าในกรณีคุณคิดถึงคนที่เป็นแฟนนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกมีความรักให้กับเขาถ้าคนเป็นคนที่เป็นแฟนก่อนอาจารย์ขอทำนายว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีการทะเลาะกันเล็กน้อยนะคะหรือไม่ได้ทำกันบ้านกันหรือเปล่านะคะขอโทษที่ต้องพูดกันตรงๆโตๆกันแล้วนะคะอันนี้ทุกท่าน18บวกกันหรือเปล่านะคะเราเล่นเราเล่นนะคะอาจารย์แค่จะบอกเฉยว่าช่วงนี้มันแค่มีการอารมณ์เหวี่ยงกันเล็กน้อยแต่ถ้าแปลในมุมที่ดีมันอาจจะแปลว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเข้าหากันบ่อยมากนะคะเหมือนกับว่าช่วงนี้มีแรงบางอย่างดึงดูดเหมือนแมกเนตเข้าหากันตลอดเวลารู้สึกลุ่มหลงกันประหนึ่งว่าเข้าใหม่ประมาณประหนึ่งว่าเพิ่งรักกันใหม่ๆแบบนี้ได้ด้วยนะคะแต่บางคนอาจจะเพิ่งคบกันอาจารย์ก็ดีใจด้วยช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นช่วงปรับตัวกันก็ได้หรือบางคนเนี่ยคบมานานแล้วแต่ก็ต้องปรับตัวกันอีกเพราะว่าคนเรามันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปตลอดเวลาเหมือนโลกเรายังเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปความคิดคนเราแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับคุณมันก็เป็นอารมณ์ที่ว่าคุณเนี่ยมันต้องปรับตัวกันทั้งสองคนอยู่นะคะแต่คุณทั้งสองคนน่ะอาจารย์ขอหนึ่งอย่างว่าอย่าลืมว่าเวลาเรามีแฟนเราก็ต้องใส่ใจแฟนในระดับนึงฉะนั้นอย่ามีแฟนกันดีกว่านะคะถ้าเราไม่ใส่ใจกันนะมันก็จะกลายเป็นว่าช่วงนี้ต้องใส่ใจกันเยอะขึ้นกว่าเดิมนิดนึงบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงนี้อาจจะไปทุ่มกับการงานการหาเงินก็ได้มันเลยทำให้ช่วงนี้มีเวลากันน้อยลงเหมือนคุณเองเนี่ยถ้าคุณได้ไกล่เกลี่ยได้คุยกันเข้าใจกันนะเราทำงานนะเธอเราจะไม่ต้องทำเพื่อหาเงินนะนู่นนี่นั่นมันก็โอเคอาจจะมีคนใดคนนึงแบบหาตังค์ให้อีกบุคคลนึงแต่อีกบุคคลนึงที่ว่างอยู่มันก็จะรู้สึกเบื่อๆงงๆหงอยๆนิดนึงเท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีการใส่ใจซึ่งกันและกันคุณทั้งสองคนมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานมีลูกกันได้เลยนะคะค่อนข้างสูงมากเพราะว่าความรักของคุณมันค่อนข้างดีอ่ะมันเหมือนมีโอกาสที่จะพร้อมแล้วหรือว่าช่วงนี้กำลังสร้างอนาคตไปด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กำลังพลันที่จะแต่งงานมีลูกมีบุตรหรือเปล่าแล้วก็สร้างอนาคตที่ดีๆไปด้วยกันก็ได้ช่วงนี้เราบอกเป็นช่วงที่วุ่นวายถ้าในกรณีที่คุณบอกว่าอ๋อช่วงนี้เนี่ยคุณไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่มันเป็นช่วงวุ่นวายในเรื่องการทำมาหากินเรื่องการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวอาจารย์มองว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะปกติมากดีมากๆไม่มีปัญหาอะไรเลยรักกันยิ่งมากขึ้นด้วยเพราะว่าคุณจะผ่านอุปสรรคผ่านเหตุการณ์ร่วมกันเยอะมากนะคะแต่กรณีที่แบบบางคนเนี่ยเหมือนไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันต้องปรับกันอย่างรุนแรงนะไม่ฉะนั้นมีโอกาสถึงขั้นเลิกลากันได้เลยนะแต่ถ้าเป็น long distance relationship หมายความว่าคบกันคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศช่วงนี้ต้องโทรหากันบ่อยต้องติดต่อต้องสื่อสารกันเยอะนิดนึงนะถึงจะดีนะแต่มีโอกาสที่คุณทั้งสองคนเดินทางไปต่างประเทศร่วมกันหรือเดินทางไปต่างจังหวัดร่วมกันก็เป็นได้นะจ๊ะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนยังงงอยู่ว่าจะเอายังไงดีฉันชอบคนนี้เขาชอบฉันไหมอะไรเงี้ยความรู้สึกเขาค่อนข้างที่จะแบบอยากปกป้องอยากดูแลคุณค่อนข้างชอบคุณมากนะคะเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเองเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้หรือว่าคุณเองอาจจะมองเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้ฉะนั้นแปลว่าเหมือนอยากจะเข้ามาดูแลอยากจะคุยกันทุกวันรู้สึกลุ่มหลงรู้สึกชอบคุณมากๆฉะนั้นสำหรับนี้เป็นสำหรับที่แบบเป็นหินที่แบบขึ้นมาดีอาจารย์รู้ไม่ได้ถึง3สำหรับเนาะแต่สำหรับนี้เป็นสำหรับที่ค่อนข้างลุ่มหลงมากที่สุดนะคะที่อาจารย์ดูมา1 2 3นะยังไม่ดู4เนาะก็แล้วก็เป็นสำหรับที่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงมากเลยถ้าคุณทั้งสองคนคุยกันดีๆมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เอาง่ายว่าต้องศึกษากันมาในระยะเวลาหนึ่งคือถ้าคุณรีบร้อนมันก็อาจจะไม่ใช่นะถ้าพูดกันแบบนี้แต่ถ้าคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโสดปุ๊บปั๊บเป็นแฟนกันปุ๊บปั๊บแต่งงานกันอาจจะเป็นคำว่ารวดเร็วทันใจได้เลยนะเพราะเนี่ยพร้อมที่จะทิ้งสมอเรือไปด้วยกันแล้วแล้วก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเนี่ยขึ้นเป็นแบบเรนโบว์ครอสขึ้นมาเลยสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คนใดคนนึงจะเป็นใหญ่มากกว่าอีกคนนึงฉะนั้นอาจารย์ขอให้เรามาระวังเรื่องการข่มเรื่องศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันนะคะถ้าใครมีการข่มการมีการดูถูกซึ่งกันและกันทางความรู้สึกหรือความพูดเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณทั้งสองไปคนไปกันไม่รอดนะต้องเรียกว่าถ้าคุณมีการคุยมาระดับนึงรู้สึกว่ามีนิสัยคล้ายกันศีลเสมอกันในเชิงในเรื่องความคิดหรือว่าในเรื่องการใช้ชีวิตอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนไปกันรอดมากๆแถมดีซะด้วยนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนคุยแล้วรู้สึกบงเบ้งกันตีกันอาจารย์มองว่ายังไม่ใช่นะคะสามารถที่จะ next
thank you next ต่อได้เลยนะคะขอบคุณเชิญท่านถัดไปมาได้เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยคิวถัดไปค่ะอย่างเงี้ยได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าคนเรามีร้าน 8,900 เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับคนใดคนหนึ่งถ้ามันใช่ก็คือใช่ไปนานละถ้ามันไม่ก็คือไม่แค่นั้นเองนะคะอย่าพยายามที่จะฝืนตัวเองกับแบบเหมือนดึงพลังงานด้านลบเข้ามาแบบเครียดเรื่องความรักเป็นทุกข์เพราะเรื่องความรักอย่าทำแบบนั้นนะคะพยายามที่จะหาอะไรที่มันดีสำหรับเราเราไม่ต้องรีบร้อนดีที่สุดนะถ้าเมื่อไหร่มันไม่ใช่ก็แค่เดินออกมาแค่นั้นเองอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะรักกันชอบกันถ้าสิ่งเสมอกันหรือใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยในเรื่องการทำงานและทำมาหากินแล้วก็รวมถึงคอลหากันบ้างโทรหากันบ้างตอนนี้ถัดไปสำหรับความสัมพันธ์หรือความรักในเชิงที่แบบเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกไงกับเราอาจารย์มองว่าช่วงนี้เขามองว่าคุณมีสภาวะความผู้นำเยอะเกินไปนะคะเหมือนกับว่าออกคำสั่งเยอะเกินไปหรือรู้สึกว่าคุณดื้อหรือเปล่าไม่ค่อยทำงานหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่าทำงานไม่ทันเวลาหรือเปล่าไม่ได้ดั่งใจหรือเปล่านะคะแต่คือโดยภาพรวมมันเหมือนค่ะว่าทั้งเอ็นดูคุณทั้งพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณแต่ในขณะเดียวกันมันแปลว่ามีการเครียดเกี่ยวกับเรื่องคุณได้ด้วยบางคนอาจจะแบบเจอเจ้านายดีคุณอาจจะถามถึงเจ้านายดีค่ะเขาพร้อมที่จะปกปักรักษาคุ้มครองคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเพราะว่านี่ขึ้นเป็นแบบไกด์แดนซ์พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะฝึกงานให้กับคุณได้ดียิ่งขึ้นแต่ก่อนที่คุณจะได้ดีเขาต้องด่าต้องดุคุณจะต้องมีปัญหากับคุณก่อนอาจจะมีความไม่เข้าใจเกิดซึ่งกันและกันก็ได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะถามเรื่องแบบศัตรูหมู่มารเป็นยังไงบ้างพูดเลยว่าศัตรูหมู่มารมีโอกาสที่จะพร้อมแทงคุณทุกเมื่อนะคะเนี่ยพร้อมที่จะทำร้ายคุณทุกเมื่อถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่อ่ะนะคะพร้อมที่จะหักหลังเลื่อยขาเก้าอี้คุณทุกเมื่อฉะนั้นคุณทำผลงานทำงานของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะแต่ถ้าคุณยิ่งแบบไปกังวลวิตกจริตเอ้ยเขาจะมาทำผลงานดีกว่าเราหรือเปล่าคุณเองก็ดึงพลังงานด้านลบมาทำตัวเราเองให้ดีที่สุดไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแข่งกับตัวเองให้รอดก่อนแค่นั้นเองนะคะคิดแค่นี้นะคะเราเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตกับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างอดีตเราทำไม่ดีไม่เป็นไรปรับปรุงตัวเองปัจจุบันเป็นยังไงยังไม่ดีปรับปรุงไปเรื่อยคือคนเรามันต้องมีการพัฒนาคนเราจะถึงจุดนึงจะรู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันมากๆแล้วฉะนั้นมันจะทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ฉะนั้นพยายามคิดพลังงานด้านบวกเข้ามาในชีวิตนิดนึงนะคนอื่นเขาลำบากกว่าเราเยอะแยะเราเองเรามองแบบเป็นแง่ดีแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองตามมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์ในเรื่องแบบออกแนวครอบครัวบ้างดีกว่าอาจารย์มองว่าครอบครัวตอนนี้ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณดีมากนะไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะมีช่วงนี้อาจจะเจอหน้ากันน้อยลงหรือว่าช่วงนี้อาจจะเหมือนต่างคนต่างอยู่ก็ได้แต่สุดท้ายก็รักกันเหมือนเดิมพอมีกินข้าวครอบครัวก็ปกติเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีทะเลาะกันคุณต้องระวังอย่าไปว่าพ่อแม่ไปเถียงพ่อแม่มันจะย้อนกลับเข้าหาตัวคุณหมดเลยทำให้คุณไม่มีความสุขนะคะฉะนั้นอย่าเถียงผู้มีพระคุณเถียงบุพการีนะคะบางคนอาจจะเป็นพี่ป้านะอาเลี้ยงดูมาเป็นพี่น้องเลี้ยงดูมาหรืออาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมนะคะฉะนั้นเลยบอกว่ากตัญญูให้มากที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีเองความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมากๆเลยนะคะถ้าคุณทำได้ทุกๆอย่างมันจะดีเองนะคะเพราะว่าผลบุญตรงเนี้ยมันจะตอบแทนเราอย่างแน่นอนนะคะด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยนะจ๊ะโดยภาพรวมมันก็ไม่ได้มีอะไรปัญหามากมายมันแค่ต้องทุกอย่างต้องปรับตัวกันแล้วก็จะต้องเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เข้าใจการทำงานเข้าใจเหตุผลซึ่งกันและกันแล้วมันถึงจะกลับมาเป็นอีหลอบดมเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะอันเนี้ยมันขึ้นเลข43เลข98มันก็เลยบอกว่ามันมีความแบบต้องทำงานเป๊ะทำงานดีในกรณีแบบเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคู่แฟนอะไรเงี้ยหรือกำลังพูดคุยกันอยู่ก็พยายามถนอมน้ำใจเรื่องรักษาคำพูดนิดนึงอย่าไปดูถูกบูลลี่คนอื่นที่รูปร่างหน้าตาหรือว่าอะไรพวกเนี้ยอย่านะคะห้ามเด็ดขาดนะคะคือถ้าไม่สนิทจริงอย่าเด็ดขาดแต่บางทีคนที่สนิทกันก็ใช่ว่าจะไปบูลลี่หรือไปล้อเขาเรื่องแบบพวกสิ่งต่างๆที่เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าอย่าบูลลี่คุณแบบนั้นนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้เรามาระวังเรื่องคำพูดของคุณให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราพูดออกไปแล้วคำพูดจะเป็นนายเรานะคะแต่ถ้าเราพูดดีเป็นสีแก่ป่าสิ่งดีๆจะตามเข้ามาอย่างแน่นอนพูดเป็นเงินเป็นทองได้เลยนะคะฉะนั้นหมั่นคิดดีทำดีพูดดีด้วยแล้วสิ่งต่างๆดีจะตามมาเองอาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกความปรารถนาที่ไม่เกินกำนะคะแล้วก็ขอให้คุณดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาแล้วชีวิตคุณจะเป็นสุขมากกว่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน 245ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ
สวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่4นะคะหลายๆท่านอาจจะชินกับพี่หินกองนี้แล้วนะคะโดยไม่ต้องบอกชื่อก็ได้นะคะแล้วหลายท่านก็รับไปเยอะมากจากอาจารย์หิงฟ้านะคะเบริลนะคะอันนี้เกรดใสและเกรดค่อนข้างแพงนะคะต้องเรียกว่าแพงแต่เขาเรียกว่าสมเหตุสมผลกับราคานะคะไม่ใช่ว่าแพงหูฉี่ขนาดนั้นก็คือมันเป็นคำว่าเหมาะสมกับเกรดที่อาจารย์คัดมาแล้วก็พลังงานที่อาจารย์สัมผัสนี้โปรดใช้วิจารณญาณไม่ต้องเชื่ออาจารย์ทั้งหมดเบอร์รี่เป็นหินที่น่ารักมากนะคะจริงๆผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดแหละแต่ส่วนมากผู้หญิงจะรับไปเท่านั้นเองเปอร์เซ็นต์ที่ผู้หญิงจะมารับที่หินจักรจางคือประมาณแบบ 90% เลย 10% ก็จะเป็นคุณผู้ชายนะคะก็มีรับหินชนิดนี้ไปบ้างต้องเรียกว่าบ้างไม่ได้เยอะมากเท่ากับผู้หญิงเบอร์รี่เป็นหินที่เขาเรียกว่าสวยเก่งรวยเฟอร์อะไรประมาณนี้เป็นหินที่ทั้งมีสติปัญญาที่ดีเมตตามหานิยมนะคะเสริมทั้งเรื่องความรักได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์บอกเสมอว่าความรักมันอยู่ที่บุญกรรมแต่ถ้าเสริมในเชิงที่แบบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่เมตตาสามารถเป็นเช่นนั้นได้เช่นกันนะคะมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบในเชิงแบบคู่รักชู้สาวอะไรเสมอไปนะคะแล้วก็รวมถึงทำให้เรามีปลอดโปร่งในเรื่องสมองสติปัญญาความใจเย็นนะคะค่อนข้างที่จะรวมกันเขาจะเรียกว่าเบอร์ริลนะคะจะเป็นหินหลากหลายชนิดรวมกันทั้งหมดนี้เลยนะก็หากท่านใดสนใจสามารถไปดูให้ชัดเจนได้ใน Instagram กิ่งฟ้าชวน245หากท่านใดเข้าไปใน IG อาจารย์ได้อย่าลืมกดอ่านกติกาก่อนนะคะอาจารย์จะโพสต์กติกาไว้รอบ IG เลยอ่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์ใน LINE นะคะหากท่านใดต้องการเห็นมุมไหนแต่หากติดต่อหรือว่าเขาเรียกว่าconnect กับอาจารย์ใน IG ไม่ได้สามารถดูในไทม์ไลน์ของ LINE แอดนะคะหากท่านใดสนใจต้องทักมาหาใน LINE แอดเท่านั้นนะคะหากท่านใดติดต่ออาจารย์ได้ถือว่าพูนสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์มีแค่ช่องทางการติดต่ออันเดียวก็คือ LINE แอดนะคะป้องกันการแบบงงและสับสนนะเพราะว่าอาจารย์คนดูแลไม่ได้เยอะมากนะคะก็ทำกันเองนะก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกท่านเขาเรียกว่าใจเย็นนะคะแล้วก็สามารถทักมาหาอาจารย์ได้แต่ต้องรอตอบนิดนึงเท่านั้นเองนะคะแต่บางทีไลน์มันเด้งออกมันก็ไม่สามารถคอนโทรลได้ต้องขอโทษมานะตรงนี้จริงๆนะอย่าโกรธกันเลยนะก็สามารถติดตามอาจารย์ดูใน YouTube เป็นการกุศลต่อไปได้นะโอเคอาจารย์เชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์มากๆนะคะเรื่องตรงจุดนี้เรามาดูกันนะคะโดยภาพรวมนะคะอันนี้จะเป็นยังไงบ้างอาจารย์มาตกลงกับทุกท่านก่อนว่าอันนี้เป็นการทำนายแบบโดยภาพรวม general reading ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดนะคะฉะนั้นมีโอกาสที่จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างมันก็เป็นปกติของการเล่นพวกพิกาคาร์หรือพิกาโซนของอาจารย์หิงฟ้านะคะเพราะว่าไม่ได้ทำนายแบบเจาะจงแบบเป๊ะหาคุณเสมอไปแต่อาจารย์ก็อยากให้คุณดูอย่างมีความสุขดูเป็นความบันเทิงแล้วก็อาจจะได้ข้อคิดเล็กๆจากอาจารย์กลับไปนะคะท็อปิกวันนี้เป็นคำว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะสามารถเป็นทั้งได้แบบความรักในเชิงที่เป็นแฟนกันเป็นความรักที่แบบยังไม่ชัดเจนกันแล้วก็รวมถึงมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกความสัมพันธ์ในเชิงครอบครัวได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องพวกเพื่อนต่างๆได้ด้วยนะก็มาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าในกรณีใครที่แบบเลือกเรื่องแฟนหรือว่าเป็นกำลังกิ๊กกักกันอยู่แล้วก็กำลังศึกษากันอยู่เนี่ยเลือกแค่1บุคคลพอไม่ต้องเลือกหลายคนในหัวนะคะเดี๋ยวมันจะสับสนนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่คุณควรแบบมีแบบการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือหมายถึงว่าเขารู้จักเราเรารู้จักเขานะคะอย่าพยายามเอาคนที่แบบเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเรารู้จักเขาฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะเอาแบบทั้ง2ฝ่ายด้วยนะจ๊ะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าClear your energy, generosity, acceptance, be candid, Ace of Pentacles, Seven of Swords, Mother of Swords, and the last one is the Hierophant, นะคะ หรือ in the Initiator, นะคะ เรามาดู Lucky Charms ตัวหัวใจดีกว่าเพิ่มนะคะอันนี้เป็นตัวเลขโดเมโนนะคะอาจารย์ไม่ได้ใช้นานพอสมควรนะใน YouTube เคยใช้อยู่ในอีพิโซดเก่าๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขออนุญาต2ชิ้นนะคะเป็นบ้างโอเคอันนี้อาจารย์จะดูในมุมของอาจารย์นะคะอันนี้เป็นเลข6นะคะเพราะว่าบางคนเดี๋ยวบอกเอ๊ะเลข9ป่ะคะอาจารย์ไม่ใช่นะคะอันนี้เลข6อันนี้เลข4อันนี้เลข6อันนี้เลข5นะคะห้ามนำไปตีอะไรนู่นนี่นั่นโดยพละการนะคะอาจารย์พูดเล่นอาจารย์ไม่อยากให้คุณนำแบบอันนี้พวกนี้ไปงมงายเราไปตีไปนู่นเป็นนี่ไม่เอานะคะอาจารย์ไม่อนุญาตนะเพราะว่าอาจารย์มองว่ายิ่งมีโชคบางทีมันอาจจะเสียอย่างอื่นได้นะคะเราก็ทำมาหากินจะดีที่สุดนะมันมั่นคงที่สุดแล้วนะคะเหมือนกับว่าเราเองก็
ดูยังมีสติแล้วกันนะคะไม่ต้องเอาตัวเลขไปตีอย่างอื่นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ทำมาเพื่อการนี้นะคะแต่อาจารย์นำพวกพลังงานหินตัวเลขแล้วก็ไพ่มาประกอบในการทำนายให้กับทุกท่านนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีโรเดี๋ยวอาจารย์ขอให้นิดนึงขอซูมให้ทุกท่านได้ดูนะคะอันนี้เป็นฟูรายลาพิสลาซูลีกรีนเอเวนเจลีนโรสควอตขึ้นมาถึง2โรโดโคไซต์ขึ้นมาถึง2อันนี้ไหมทองอัมพันฟอสฟอร์ซิลไรท์นะคะมีเลือดขึ้นมามีเป็นโอ้เป็นมนุษย์หิมะที่เป็นแบบผู้ชายขึ้นมาสีแดงนะคะอันนี้น่ารักมากนะคะอันนี้คุณอาให้นะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้ผลบุญมาได้นะคะจะมีหลากหลายอันอันนี้เป็นกระดิ่งมาจากสวิตเหมือนกันน่ารักมากนะคะอันนี้มงกุฎอันนี้พิกเจอร์จัสเปอร์นะคะทุกอย่างนี้ก็นำเข้ามาหมดแหละเพราะว่ามันมีพลังงานหินเข้ามาด้วยนะคะอาจารย์ก็จะคัดออกมาอันนี้เป็น Damascus Jasper Sodalite นะคะ Amethyst ขึ้นมาแล้วก็มีสมอเรือขึ้นมาอืมโอเคเรามาดูโดยภาพรวมอ๋อมี Botswana Agate Ocean Jasper ด้วยนะคะแล้วก็มีมนุษย์หิมะนะคะอันนี้เป็นมนุษย์หิมะโดยตรงสีเขียวขึ้นมาเลยนะโอเคโดยภาพรวมจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์มองว่าคนที่เขาเป็นคนที่คุณดูอยู่เนี่ยเป็นคนที่ความสัมพันธ์กับคนนั้นอะยังไม่ชัดเจนยังงงๆงวยๆว่าเอ๊ะจะไปยังไงต่ออาจารย์มองว่าตอนนี้มันต้องใช้ระยะเวลาศึกษากันเหมือนกันมีโอกาสมีการทะเลาะกันมีการไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นที่ยังไม่ได้คบกันเลยอะค่ะมันแปลว่าคุณทั้งสองคนมีความแตกต่างกันคนละขั้วมีความคิดเห็นที่คนละอย่างหรือว่าอยู่ดีก็เจอกันโดยบังเอิญหรือว่าเจอกันเพราะเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันบางคนเดินชนกันบางคนเพื่อรู้จักให้รู้จักกันแต่แบบมีการทะเลาะกันก่อนอันนี้เหมือนคู่กัดเหมือนในละครอ่ะเป็นคู่กัดกันมาก่อนแล้วสักพักนึงก็เริ่มปิ๊งปังกันเริ่มชอบกันประมาณนี้นะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสพัฒนาไปด้วยกันสูงมากๆแต่มันต้องมีปัญหาก่อนที่จะได้ดีนะคะต้องมีปัญหาต้องเขาเรียกว่าทะเลาะกันมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันเหมือนมีบันต่างคนต่างมีอีโก้สูงกันทั้งคู่ก็ได้นะคะไม่ยอมลดละหรือว่าไม่ยอมซึ่งกันและกันทำให้คุณทั้งสองคนต้องทะเลาะกันอยู่หลายๆรอบทั้งที่ยังไม่คบกันแล้วก็คนใดคนนึงเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูก็ได้มันก็เลยแบบมีปัญหากันเล็กน้อยถ้ามันปรับความเข้าใจกันได้นะอาจารย์มาว่าคุณมีโอกาสที่จะคบกันได้สูงมากเลยเพราะเนี่ยมันขึ้นเนี่ยผู้หญิงออกคำสั่งปาโลมามันแปลว่านารีเป็นใหญ่ได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็มองว่าไม่ควรจะข่มไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเพศชายเพศหญิงไม่ควรข่มซึ่งกันและกันมันก็เหมือนบูลลี่รูปแบบนึงก็ไม่ควรดูถูกคนอื่นที่หน้าตารูปร่างหรือว่าเพศอะไรต่างๆมันไม่ควรที่จะมีเกิดขึ้นนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะแต่อาจารย์ก็มองว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าใจกันถ้าเจออุปสรรคปัญหานะคุณทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีโอกาสที่จะรักกันมากกว่าเดิมเข้าใจกันมากกว่าเดิมเป็นมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นหรือเขาเรียกว่ารู้สึกดีมากกว่าเพื่อนนะคะแต่ยังไม่ใช่แฟนนะคะอาจจะกิ๊กกักกันหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ใช่นะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเลยยังจะเป็นแฟนก็ยังไม่ได้นะคะมันก็เลยบอกว่าตอนนี้มันยังคุมเครือกันต่อไปคุณต้องค่อยๆ คุยกันต่อไปเพราะอันนี้ต้องมีคนกลางนะอาจจะมีอีกบุคคลนึงช่วยไก่เกลี่ยก็ได้นะคะหรือว่าต้องมีอีกบุคคลนึงที่คุณเองจะต้องไปปรึกษาเขาก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อสื่อแม่ชักก็ได้เป็นประมาณนี้ได้ด้วยถึงจะทำให้คุณทั้งสองคนเข้าใจกันหรือต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นก่อนถึงจะเข้าใจกันมีโอกาสที่จะเป็นแฟนเก่าหรือบุคคลเก่าที่คุณคิดอยู่ในใจกลับคืนมาไหมมีโอกาสนะคะทั้งนี้นั้นถ้าแฟนเก่าหรือคนรักเก่าของคุณน่ะยังแบบพอคุยกับคุณอยู่แล้วก็ยังมีหวังนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะกลับคืนมานะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีการติดต่อกันมีการบล็อกกันหรือว่าเกลียดกันไปข้างนึงอ่ะมันไม่สามารถจะมองหน้ากันได้ติดคือเกลียดเข้ากระดูกดำกันอ่ะมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถูกต้องไหมคะมันก็เลยบอกว่าต้องให้อภัยกันต้องโหสิกรรมกันนะแล้วก็มันถึงจะมีการกลับเข้ามาหากันนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นการเลิกกันที่เข้าใจกันไม่ได้มีการทะเลาะกันอะไรหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเบื้องมือที่3เข้ามาเกี่ยวมันอาจจะมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับคืนมาในกรณีนั้นนะคะแล้วก็มีการเข้าใจซึ่งกันและกันมีการยอมรับในจุดบกพร่องของแต่ละบุคคลนะคะทำให้คุณทั้งสองคนมีโอกาสคบกันสูงแต่อาจารย์ก็มองว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่ที่จะต้องบงเบงกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีความคิดเห็นมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันฉะนั้นต้องปรับกันเยอะมากถ้าจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะแต่ถามว่ามีโอกาสสมหวังไหมมีโอกาสสมหวังค่ะมีโอกาสสูงมากๆด้วยที่จะสมหวังซึ่งกันและกันนะเพราะว่าเนี่ยพร้อมที่จะทิ้งสมอเรือไปหาเขาเลยแต่เนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันแปลกนะ
พอไพ่ขึ้นมายังไงเนี่ยสัญลักษณ์จะต้องมาให้เห็นเลยนะคะแต่ต้องคุยกันอย่างเข้าใจจริงเพราะว่า6 4มันแปลว่าพูดจาให้มีเหตุผลพูดจาไพเราะพูดจาให้เหมือนแบบบันหนึ่งว่าขายของอ่ะพูดจาเป็นภาษาดอกไม้นิดนึงนะคะไม่เอาตัดไม้ทิ้งหรือแต่คำอย่างข้างหน้าไม่เอานะคะภาษาดอกไม้ดูดีกว่านะคะอย่างเดียวไม่ได้นะคะงงไหมคะไปตีกันเอาเองนะคะอาจารย์ก็ล้อเล่นขำๆอย่าเครียดนะดูดวงในช่องอาจารย์อ่ะ5 6ขึ้นมาก็เลยบอกว่าคุณทั้ง2คนน่ะถ้าได้คบกันแล้วก็มีโอกาสที่จะเหมือนเป็นคู่ที่สร้างเงินทำมาหากินค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็รักกันมากซะด้วยนะแต่ต้องปรับตัวกันเยอะสุดๆในกรณีบางคนถามถึงแฟนหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่อาจารย์ขอ1อย่างอย่าผิดศีลข้อ3ก็คือผิดลูกผิดเมียใครนอกใจแฟนไปคิดถึงคนอื่นในใจอยู่นะคะถ้าในกรณีคุณน่ะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วคุณก็ไปชอบคนที่มีเจ้าของด้วยกันเองตีกันตายนะคะบาปกับบาปเจอกันนะคะเป็นคู่ที่สมความปรารถนาแน่นอนคือได้เจอบาปกับบาปก็จะพังทลายทันทีนะคะฉะนั้นอย่าเป็นเช่นนั้นถ้าคนที่ดูอาจารย์อยู่เนี่ยเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วคุณเองก็ต้องระมัดระวังคำพูดกับแฟนของคุณด้วยฉะนั้นแฟนของคุณรู้สึกรักคุณเหมือนเดิมแหละแต่ตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาโดนทำลายเรื่องการรักษาหรือความเชื่อใจซึ่งกันและกันหรือเปล่าเรียกมันกลับคืนมานะถ้าเรียกกลับคืนมาได้ด้วยสติปัญญาเอเมทิสขึ้นเดี๋ยวมันจะดียิ่งขึ้นเดี๋ยวมันจะไม่มีปัญหากันมันจะกลับมาเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอีหลอกเดิมอ่ะก็คือรักกันเหมือนเดิมฟังดูดีนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเหมือนความรักที่มั่นคงมากกว่าเดิมคือเหมือนทะเลาะกันมีปัญหากันอ้อแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนแบบเหมือนบททดสอบในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรนะจะใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลาในการเข้าใจกันไม่ต้องไปรีบร้อนกับมันยิ่งรีบร้อนยิ่งไปฝืนมันมีโอกาสเลิกกันสูงแต่ถ้าคุณปล่อยไปตามธรรมชาติอ๋ออันนี้เราไม่ดีเราไม่เข้าใจเราปรับอันนี้เราไม่ชอบแฟนเป็นแบบนี้ก็คุยกันตรงๆมีอะไรคุยกันใช้คำพูดที่เป็นภาษาที่น่ารักนิดนึงนะคะภาษาดอกไม้ที่อาจารย์เรียกอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่าตัดคำว่าไม้ออกนะคะมันจะเหลือคำนั้นทันทีนะมันก็จะกลายเป็นว่าคุณทั้งสองคนทะเลาะกันตายทั้งวันทั้งคืนนะคะมันก็ไม่น่ามีความสุขมีโอกาสเลิกลากันได้นะโอเคแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะถามถึงความสัมพันธ์ในเชิงที่เพื่อนร่วมงานนะคะถ้าเพื่อนร่วมงานอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนก็มีโอกาสที่คุณจะถามถึงเจ้านายก็ได้หรือถามถึงแบบคนที่อยู่เบื้องบนกว่าเราอ่ะเขาจะซัพพอร์ตอาจารย์ก็มองว่าเขาก็โอเคกับคุณนะซัพพอร์ตกับคุณดีถ้าคุณทำงานให้เขาดีนะต้องเรียกแบบนี้นะมันมีการแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาจะแบบเป็นเจ้าหน้าที่เลิศประเสริฐสีเขาก็มีดุมีว่าคุณถ้าในกรณีแบบทำงานได้ไม่ดีเขาจะชอบออกคำสั่งนะคะหรือมันอาจจะแปลว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าเรานะคะถ้าเพื่อนร่วมงานในเชิงที่แบบเป็นหัวหน้าคนอาจารย์มองว่าเขาจะดีกับคุณนะหรือว่าค่อนข้างที่ซัพพอร์ตคุณแต่คุณอาจจะต้องมีการทะเลาะกับเจ้านายบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่สุดท้ายก็จะกลับมาเข้าใจกันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าถามว่าถึงพวกศัตรูหมู่มารมีโอกาสมันจะกลับมาแว้งกัดเราได้นะคะคุณก็ต้องระมัดระวังถ้าทางที่แบบดีที่สุดสายกลางที่สุดอาจารย์อยากให้คุณนิ่งนะคะแผ่เมตตาส่วนกุศลให้เขาไปแล้วมันจะดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่อาจจะถามถึงพ่อแม่หรือคนในครอบครัวนะคะเขารู้สึกยังไงกับเราเขารักเราค่ะอาจจะมีดุมีว่ามีตักเตือนเราเป็นเรื่องปกติอาจจะมีที่เราไปเถียงเขาคุณก็ไปขอคำมาขออโหสิกรรมกับเขาซะอย่าไปทำแบบนั้นถ้าเขาเป็นผู้มีพระคุณเขาเป็นพ่อแม่บุพการีของเรานะคะอย่าไปเถียงท่านนะคะความกตัญญูเป็นสิ่งที่สำคัญอาจารย์จะสอนทุกกองเลยอาจารย์พอมองว่าแบบสิ่งที่เรากตัญญูหรือเราแบบมันก็เป็นอีกทางนึงที่ดีมากๆในคำว่าทำความดีนะคะดูแลพ่อแม่บุพการีสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าในกรณีคุณบอกว่าความรักไม่ได้เรื่องเลยค่ะอาจารย์ไม่สมหวังเลยสักอย่างนึงเลยคุณจะไม่เสมอว่าคุณไม่ได้ใช่คนเดียวบนโลกนี้ที่อกหักนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนสุดท้ายที่อกหักนะคะมีคนหลายคนที่เป็นเพื่อนคุณนะคะคุณก็อย่าคุณค่าตัวเราเองไปฝากไว้คนนู้นคนนี้โดยที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองแล้วก็อย่าลืมไปว่ามีพ่อแม่มีผู้มีพระคุณมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่เขายังรักเราอยู่ทำไมเราจะต้องใส่ใจมีคู่เสมอไปจะต้องมีความรักเสมอไปความรักใช่ทุกสิ่งหรอไม่ใช่เงินคือสิ่งที่เราจำเป็นในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะคือเราต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้พอดีอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเงินต้องเป็นใหญ่แต่อาจารย์อยากให้คุณไปโฟกัสสร้างอนาคตให้ดีแล้วเดี๋ยวคนดีๆจะเข้ามาหาคุณเองถ้าบุญและกรรมคุณต้องมีคู่นะคะแค่นั้นที่อาจารย์อยากจะให้คำปรึกษากับคุณนะคะประหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันฉะนั้นอย่าไปเครียดนะคะกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงหรือว่าตอนนี้น่ะคุณทำดีให้มากที่สุดในทุกวันอยากชนะใจคนนี้ค่อยๆไปทีละนิดกระดึ๊บกระดึ๊บกันไปคุยกันดีๆคุยกันน่ารักน่ารักนะคะอ้อนกันบ้างก็มีโอกาสที่จะเป็นแฟนกันหรือตอนนี้เนี่ยอาจทะเลาะกับแฟนอ้อนกันบ้างง้อกันบ้างเดี๋ยวมันก็จะกลับมาคืนดีกันมันเหมือนเป็นบททดสอบแค่นั้นเองมันจะผ่านด่านเลเวลตรงนี้ได้ไหมเหมือนเล่นเกมอะค่ะไม่ผ่านเดี๋ยวก็ตายอีกรอบนึงยังมีตัวเหลือก็
ก็เล่นกันต่อไปนะคะมันแปลว่าในหมากเกมเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่มันจะชนะหรือมันจะแพ้มันไม่มีใครหรอกค่ะแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะชนะมันก็แพ้ตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นการแก้ไขปัญหานอกจากการทะเลาะกันคือการไก่เกลี่ยคุยกันดีๆแล้วเดี๋ยวมันจะปรับความเข้าใจกันได้เองนะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกๆด้านทุกประการที่ไม่เกินกำแล้วก็ขอให้คุณมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน245สำหรับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ